เอากลับมานะคะขอไข่ใส่ข่าวกันนะคะพี่เรายังคงขออยู่ที่ประเด็นของคุณปูยิ่งลักษณ์นิดนึงก่อนที่จะไปเรื่องของจักรยานเลนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องจะไปที่เขาไปตรวจบ้านไปตรวจเขาเจออะไรบ้างเขาเจออะไรเขาก็พยายามหาทุกซอกทุกมุมแต่หนูมีเพื่อนตุดเพื่อนแกหนูก็ขำไงคือเขาก็พูดแบบนี่จะหากันยันอะไรอย่างนี้เลยเหรอขนเส้นผมขนตรงทุกส่วนของร่างกายอะไรอย่างนี้เขาเพื่อจะเอาไปเทียบ DNA แล้วแน่ใจได้ไงว่าที่เอาไปเป็นเส้นผมก็ไม่รู้ก็ใช่ไงพี่เราน่าจะเปลี่ยนมาเป็นเรื่องอื่นกันจักรยานดีกว่าจักรยานจักรยานไม่ตกลงก็คือเขาก็ยังแบบไปหากันอยู่ก็สะเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมแล้วได้อะไรไปบ้างไม่ได้มีอะไรเลยนะพี่ก็ตอนนี้ยังไม่มีอัปเดตเพิ่มเติมนะคะก็ยังตรวจค้นบ้านทำตามกระบวนการดูเขาก็ปัดด้วยว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงค่ะพี่ยังไม่ได้บอกด้วยค่ะว่าได้อะไรไปบ้างเขาก็คงยังคงเป็นความลับทางราชการอยู่แต่ว่าบุกตรวจค้นเนี่ยพี่เห็นไหมบ้านใหญ่ประตูไม่สวยเลยนะคุณดินนะแต่ก็บ้านใหญ่อะเขาก็โหเขาเป็นใครเขาต้องบ้านใหญ่เคยผ่านไปนะบ้านใหญ่จริงเขาก็ดูบ้านใหญ่สิคุณบ้านเล็กคุณโสพลนิดเดียวอ่ะคุณโสพลเขาขับด้านหน้านี่เขารู้สึกเขามีนี่นะปั๊มไฟฟ้านะบ้านคุณโสพลอ่ะปั๊มไฟฟ้าเลยใช่เพราะว่าเวลาให้รถวิ่งไปเนี่ยต้องจอดเสียบชาร์จก่อนแล้วค่อยวิ่งเข้าไปในบ้านหลักฐานให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจพิสูจน์หลักฐานลายนิ้วมือที่บ้านและที่รถมีแค่นั้นนะคะพี่ที่ได้ไปนอกนั้นก็ไม่มีรายละเอียดอะไรค่ะก็ค้นหาพยานหลักฐานและ DNA พยานหลักฐานก็เพื่อไปประกอบการไต่สวนในคดีอาญานะคะไปเรื่องค่ะเรื่องแล้วกันหมดแล้วนะจะพูดถึงเลนจักรยานใช่ไหมเท่าที่เราอยู่ในบริเวณนี้เราก็ไม่ค่อยเห็นมีใครปั่นกันจริงจังคือจริงไม่คุ้มจริงถามว่ารอบเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยจริงๆปั่นได้เนาะก็ไอเดียดีแต่ต้องทำเลนในที่ไม่ใช่คู่กับถนนอย่างงี้เพราะนะมันก็ยากหนึ่งใช้ยากมอเตอร์ไซค์ร่วมใช้ใช่สองมอเตอร์ไซค์สวนใช้บางทีสวนวิ่งสวนกลับมาในเลนจักรยานแล้วที่สำคัญถนนอย่างถนนพระอาทิตย์เนี้ยถนนไม่ได้ใหญ่เลยนะคือเดิมเนี่ยมันควรจะวิ่งสองเลนแล้วจะได้ปลอดภัยหน่อยตอนนี้เหลือเลนเดียวรถมันจะหักหลบอะไรกันแล้วคนก็ลำบากด้วยใช่คือมันเนื่องด้วยถนนมันไม่ได้เอื้อแต่อย่างละถนนราชดำเนินเนี่ยโอเคนะผมว่าถนนนั้นกว้างถ้าจะทำจริงๆอ่ะก็โอเคอ่ะคือจริงๆแล้วอย่างพี่สองคนก็เลยมองว่าการทำเลนรถจักรยานเนี่ยมันควรจะแบบทำเฉพาะบางที่ใช่ไหมคะพี่ที่มันสมควรทำคือถ้าผมเห็นในต่างประเทศเนี่ยนะเขาเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นสองสัดส่วนเลยสัดส่วนแรกคือเขาจะทำผ่านที่มันเป็นสวนเนี่ยกับทางที่ไม่ได้เป็นรถวิ่งปกติแล้วก็ในจุดที่จำเป็นเท่านั้นน่ะที่จะตัดกันที่เขาจะตัดกับรถปกติยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เมื่อก่อนตอนผมไปเรียนเนี่ยผมก็เคยขี่จักรยานอยู่พักนึงเพราะที่ออสเตรเลียมีเลนจักรยานที่ดีผมก็จะวิ่งออกจากคือในขณะที่ถือว่าถ้าเราบ้านผมเนี่ยถ้าจะออกจากนอกบ้านเป็นปกติแต่ว่าเลี้ยวขวาเนี่ยจะวิ่งออกไปถนนไปเลนขับรถไปนั่งรถไปปกติเนี่ยแต่ถ้าวันไหนเอาจักรยานไปผมจะเลี้ยวซ้ายเพราะอะไรรู้ไหมเลี้ยวซ้ายข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นทุ่งมีแม่น้ำอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เลนจักรยานก็จะวิ่งรถเลี้ยวนั้นแล้วเราจะไปตัดนิดเดียวตรงที่มันต้องเป็นที่จุดข้ามสะพานข้ามแม่น้ำไปอ่ะไม่งั้นไม่ใช้ร่วมกับถนนก็ไม่ได้แต่เขาก็จะแบ่งเป็นนั้นเสร็จแล้วแป๊บหนึ่งพอไปถึงเนี่ยเขาจะหลบเข้าข้างทางอีกแล้วก็วิ่งไปเข้าสวนเข้าซอยเรื่องเขาเนี่ยแล้วอย่างนี้เนี่ยมันก็ผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีด้วยนะไม่เจอมลพิษแต่มันก็ยากเพราะว่าเมืองเก่าในโดยเฉพาะโซนนี้แผนผังเมืองถูกดีไซน์เป็นแบบนี้แล้วไงกว่าจะถ้าเบื่อจะหาวิธีก็ลำบากเนาะซึ่งก็คือถ้าทำเลนจักรยานแล้วมันต้องมีความเสี่ยงอะไรหรืออะไรเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าหาทางไปข้างนอกดีกว่าใช้วิธีอื่นค่ะอย่างจริงๆอ่ะอย่างผมรู้สึกว่าจุดที่ทำทางเดินนั่นนู่นนี่แหละยังเวิร์กกว่าเลยนะค่ะไปมานี่ไงเรียบคลองผมว่าโอเคคลองบางลำพูอ่ะใช่ไหมว่าโอเคอย่าจริงๆเดินคลองน้ำในคลองก็ไม่ได้เลวร้ายแล้วนะเขาปรับปรุงมาระยะหนึ่งแล้วล่ะอันนี้พวกนี้ก็เป็นโครงการที่มีทั้งดีแล้วก็ผิดพลาดปนกันแล้วก็ไม่ว่าเขาทั้งหมดนะแต่เลนจักรยานนี่ไม่เวิร์คเขาเลิกยังก็
ยังนะคะพี่ยังมีอยู่ค่ะพี่แต่ว่าใช้งบไปแค่28ล้านบาทเองอะค่ะไม่เยอะหรอกค่ะไม่เยอะเนาะค่ะพี่เรือห่อเยอะกว่านี้คุณนี่ไงนี่ไงเฮ้ยนี่มันสรุปก็คือก็ไม่ได้ใช้จริงกลายเป็นว่ามอเตอร์ไซค์ก็ไม่ใช่แถวออฟฟิศแน่นอนหรือเปล่าหรือไม่ใช่คุณดีเราก็จะเคยโดนมอเตอร์ไซค์ชนเป็นจักรยานกันตั้งหลายทีโอ้นี่โค้งโค้งป้าพุชเมย์แน่นอนไม่แต่โค้งเนี่ยมันยากอย่างนึงคือทำไมรู้ไหมถ้าถามผมนะโค้งเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์นี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเวลาคุณจะเข้าโค้งจากเราจะกลับไปทางสี่แยกบางลำพูอ่ะบางทีอ่ะผมเข้าใจเลยบางทีเราต้องเบียดไปทางซ้ายเนี่ยและรถทางซ้ายต้องเบียดต่อเพราะอะไรรู้ป่ะโอ้โหรถใหญ่ทางขวามันวิ่งใส่โค้งมาแล้วมันแบบตีวงตีวงเคยเจอไหมตีวงมันจะกินมาหน่อยนึงแล้วก็หลบแล้วจริงๆรถเนี่ยมันวิ่งมา2เลนค่ะแล้วพอจุดเจอเลนจักรยานเนี่ยมันจะเหลือเลนครึ่งอ่ะแล้วก็โค้งเนี่ยไม่รอดไอ้เสาเนี่ยไม่มีทางรอดบอกได้เลยก็ล้มไปแล้วไงเรียบร้อยเลยเรียบร้อยไปแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นโค้งที่แบบไอ้รถฝั่งนู้นก็ใส่มาเต็มๆส่วนใหญ่รถใหญ่อ่ะไม่แล้วที่สำคัญคือฝั่งนู้นเองก็จะมีรถจอดใช่ซึ่งจะว่าก็ไม่ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็จอดมาตั้งแต่สมัยแต่มันก็ไม่ได้นะไม่แต่มันอนุญาตให้จอดนี่อนุญาตเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาใช่ใช่เป็นช่วงเวลาจอดได้จอดไม่ได้คือมันอีหลายอีเหลือพอสมควรในเรื่องของเลนจักรยานที่ถนนค่อนข้างจะแคบคือเราก็ไม่ได้อยากจะปฏิเสธนะว่าอยากให้คนใช้จักรยานออกกำลังขับรถอะไรกันแทนการขับรถอะไรเงี้ยแต่ว่าก็บางทีก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยโอ้แต่ในประเทศก็มีการวิ่งจักรยานที่โหดแล้ววิ่งกันบนถนนจริงจังนะก็ที่อัมสเตอร์ดัมไงก็วิ่งกันโหดนะวิ่งกันแบบบนถนนจักรยานก็แบบว่ารถมีหน้าที่ต้องหลบจักรยานอันนั้นก็วิ่งกันจริงจังบนถนนแต่ว่าเขาวิ่งกันได้อันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันอาจจะเป็นแบบวัฒนธรรมถิ่นของเขาที่แบบมีมานานแล้วเขาก็เลยรู้เรื่องกันได้อินเดียก็มีวัฒนธรรมนี้นะแต่ว่าอินเดียก็ดูจะเฮ้ยแต่อินเดียก็เหมือนกันมันก็อยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้แต่ว่ามันดูสับสนกว่าเยอะไม่แต่เมืองไทยไม่ใช่ปกตินี่คือเราอะเพิ่งมาใหม่ไม่เราจะทำเลนจักรยานในจุดประสงค์เรื่องการสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวมากกว่าว่าคนขี่จักรยานในชีวิตจริงเราอ่ะไม่ก็มีนะมีขี่จักรยานมาทำงานโอเคแต่น้อยเพราะว่าประเทศเรามันร้อนไงอันนี้ก็จริงไม่ก็มีทั้งเรื่องจักรยานนี่ก็มีจักรยานให้เช่าที่เป็นระบบที่ต้องมีใช่ไหมคะพี่ให้ปั่นและท่องเที่ยวแต่ว่ามาดูกฎหมายกันสักนิดนึงนะคะกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีกฎหมายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือติดป้ายเข้มงวดในเรื่องของห้ามจำหน่ายสินค้านะคะรวมถึงห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางจักรยานถ้าฝ่าฝืนก็มีโทษปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดนี่เอารูปนี้ขึ้นเขาขึ้นไหมเนี่ยรูปนี้เนี่ยค่ะรูปนี้ก็ตอบหลายอย่างนะก็จอดทั้งรถเมย์ทั้งเลนจักรยานทั้งอะไรสะท้อนภาพชีวิตเลยซึ่งอันนี้เป็นปกติและดูมีมารยาทนะหยุดให้รถเมย์ค่ะแต่จริงๆตรงนั้นก็หยุดไว้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ว่ารถเมย์ก็เข้าไม่ได้อยู่ดีใช่ก็เลยจะบอกว่าไม่เขาไม่ได้หยุดให้รถเมย์เขาหยุดให้คนเดินลงขึ้นลงรถเมย์อ๋อใช่ใช่คือรถเมย์เนี่ยจริงๆต้องจอดเทียบนะรถเมย์ก็จอดต้องจอดบนถนนอยู่ดีแต่จริงๆรถเมย์ก็จอดบนเลนจักรยานไม่ได้อยู่ดีก็คือเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบแปลกๆดีเหมือนกันว่าเมืองไทยนั่นป้ายรถเมย์ใช่ไหมนั่นป้ายรถเมย์ครับเรียบร้อยก็เอาก็เดียวแต่ว่าเอาเดี๋ยวแต่ผมว่าไม่ค่อยสับสนเลยแล้วว่ากรุงเทพเนี่ยไม่เหมาะให้คนขี่จักรยานหรอกเพราะเดี๋ยวนี้ประเด็นคือถ้าวินัยจราจรของคนขับรถค่ะไปทำตรงนั้นก่อนให้มันดีก่อนแล้วค่อยมันแต่ผมจะบอกให้ว่าวินัยคนขี่จักรยานผมก็รู้สึกไม่มีเคารพกฎจราจรเหมือนกันนะไม่ดีไม่เคยเจอไม่ประเด็นคือโอ้ไม่เคยเจออะไรเมื่อ3วันก่อนขี่กันโหดมากไม่รู้อะไรเลยขี่มาเจอไฟแดงถือว่าเป็นจักรยานและคิดว่ามันเป็นจริงมันเป็นสี่แยกแต่ก็ไม่ได้สี่แยกใหญ่นะก็จะเป็นซอยเข้าหมู่บ้านเล็กๆอยู่เขาคงไม่คิดว่าจะมีรถออกมาจากซอยหมู่บ้านมั้งเขาก็วิ่งตัดแล้วก็รถพุ่งออกมาพอดีนะรถเบรกถ้าไม่ทันเลยแล้วเขาก็แบบมองหน้าด้วยนะแล้วก็ขับต่อคือถ้ารถชนก็เหนื่อยทั้งที่จริงๆรถก็ไม่ผิดถูกไหมไม่ผิดเพราะว่าไฟมันแดงแล้วก็อีกเรื่องนึงอันนี้มาดูเขาขึ้นป้ายหมดเวลาแล้วคุณจริงหรอพี่ไม่เอาหรอถ้างั้นเนี่ยเราจะแว็บๆปิดท้ายเขาหน่อยไหมให้แทนโจ๊กสบู่ขึ้นนะได้ฟาริเซียค่ะฟาริเซียอย่างละ5นาทีแล้วปิดรายการเลย5วินาทีฟาริเซียแล้วปิดรายการเลยแคลร์ค่ะเออน
น้ำมันจระเข้เฮ้ยน้ำมันจระเข้อย่าเลยโอเคงั้นเราวันนี้เราเอาเลยแล้วก็ลาไปนี่อย่าลืมไปด้วยอย่าลืมเสื้อ7ตุลาโทรมาได้ตามหมายเลขที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ026292948นะคะ0926812626นะคะ0926812626ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะดิฉันจะมาเฉพาะกิจนะคะลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะถ้ามีเรื่องมาโซคิดก็จะชวนเขามาเรื่อยๆนะครับ